วิธีชงกาแฟสำเร็จรูปให้รสชาติเหมือนกาแฟสดค่ะเปลี่ยนกาแฟสำเร็จรูปให้รสชาติเหมือนกาแฟสดเผยเคล็ดลับของการชงกาแฟง่ายๆที่แท้แล้วความลับอยู่ที่น้ำร้อนที่ใช้ในการชงนะคะคุณรู้วิธีการชงกาแฟสำเร็จรูปหรือไม่การเปลี่ยนแค่ขั้นตอนเดียวระหว่างการชงกาแฟก็สามารถที่จะเปลี่ยนรสชาติได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเปลี่ยนกาแฟที่ชงด้วยมือคุณให้เป็นรสชาติระดับไฮเอนด์ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย ผู้เชี่ยวชาญเขาไขาข้อข้องใจเอาไว้แล้วนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เว็บไซต์หนึ่งค่ะเขารายงานในรายการทีวีของญี่ปุ่นว่าได้เผยเคล็ดลับของการชงกาแฟสำเร็จรูปให้มีรสชาติที่นุ่มนวลและเข้มข้นซึ่งก็พบว่าเคล็ดลับอยู่ที่น้ำที่นำมาชงนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนของการชงกาแฟสำเร็จรูป ก่อนอื่นเลยให้เราเติมกาแฟ ى, ตามสัดส่วนที่ระบุบ,บนบรรจุพัณฑ์นะคะเติมน้ำเย็นในปริมาณที่เหมาะสมและผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟและตั้งไฟร้อนปานกลางใช้ไฟ600วัตต์เป็นเวลา2นาทีนะคะเท่านี้ก็พร้อมดื่มแล้วละค่ะ ซึ่งเมื่อลองทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์วิธีข้างต้นกับการชงกาแฟด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสแล้วเปรียบเทียบรสชาติระหว่างทั้งสองดูก็จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างชัดเจนเลยนะคะกาแฟที่ชงด้วยน้ำร้อนมีรสชาติที่เบาวกว่า น้ำและกาแฟรู้สึกว่ายัางไม่ค่อยเข้ากันในขณะที่กาแฟที่ชงด้วยน้ำเย็นมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าและเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำและกาแฟเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะผงกาแฟสำเร็จรูปมีแป้งและละลายน้ำได้ยากเมื่อชงด้วยน้ำร้อนคานาเมะฮิรานางิจากสถาบันวิจัยอาหารและการแพทย์ของญี่ปุ่นได้อธิบายไว้ว่าทำไม การชงของทั้งสองวิธีจึงมีรสชาติที่แตกต่างกันเข้าชี้ให้เห็นว่าผงกาแฟสำเร็จรูปมีแป้งหากคุณชงด้วยน้ำร้อนโดยตรงแป้งในผงกาแฟก็จะไม่ละลายทำให้เกิดอนุภาคในทางตรงกันข้ามหากน้ำร้อนช้าๆจากอุณหภูมิห้องแป้งจะละลายหมดและรสชาติก็จะค่อนข้างกรมกล่อมค่ะ เหมาะสำหรับเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีแป้งนะคะวิธีการทำความร้อนและต้มด้วยไมโครเวฟก็ไม่เพียงแต่เหมาะสมกับกาแฟสำเร็จรูปเท่านั้นค่ะแต่ว่าก็ยังเหมาะสมกับเครื่องดื่มสำเร็จรูปใดๆก็ตามที่มีส่วนผสมของแป้งอย่างเช่นช็อกโกแลตสำเร็จรูปและซุปสำเร็จรูปค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราต้องทราบว่าบรรจุภัณฑ์ของซุปสำเร็จรูปบางชนิดมีโลหะ และไม่สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้ก็แนะนำว่าให้ใช้ภาชนะที่ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ